าอาจจะพูดถึงว่างานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยมันหลากหลายมันมีมากกว่าความเป็นประเภทที่เราแยกเอาไว้นะฮะในอดีตนะอย่างเช่นว่าเวลาเราจัดการประกวดเราจะมีแยกประเภทศิลปกรรมประเภทปฏิมากรรมประเภทภาพติ้งประเภทสื่อผสมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าข้อดีของงานรุ่นใหญ่เนี่ยก็คือการไม่แยกประเภทแล้วเรากรรมการเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นผลงานนะฮะชิ้นได้พร้อมๆกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดีทีนี้แบบอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเวลาเราตัดสินเนี่ยเราตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรนะฮะทีนี้เราก็ไปดูว่าในบริบทของคำว่าศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยนะมันเราให้ความสำคัญกับอะไรนะฮะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดนะฮะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวงานนะฮะที่สามารถเขาเรียกว่าขัดเกลาให้ตัวความคิดที่เป็นความคิดหลักเนี่ยมันออกมาได้สมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้งานสมบูรณ์ทั้งสิ้นนะฮะเราสามารถที่จะให้คุณค่าของงานเหล่านี้เนี่ยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น2มิติ3มิติหรือว่างานที่เป็นสื่อสมัยใหม่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำงานแล้วลองดูสิ่งนี้เนี่ยรวบรวมกันเป็นหลักเนี่ยผมเชื่อว่างานมันไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้มีความต้องการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากในการที่จะดูงานในหลายแบบหลายแขนงแบบเดิมเนี่ยนะฮะรวมกันเป็นงานร่วมสมัยแล้วเราก็พิจารณาจริงด้วยกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้อจำกัดในเรื่องของเทคนิคมันไม่ได้จำกัดในเรื่องของสเปคที่ผมคิดว่าตรงนี้มันดีอยู่แล้วนะบางอย่างเวลาเราบางงานประกวดเนี่ยเราทำงานในความคิดของเราซึ่งมันอาจจะหลุดกรอบของความเป็นจารีตแบบกิจกรรมแบบปฏิมากรรมแบบอะไรเนี่ยผมคิดว่างานเราหาที่อยู่ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นงานของศิลปกรรมรุ่นยาวแล้วเนี่ยจารีตเหล่านี้มันไม่ถูกตั้งเป็นเงื่อนไขเพราะงั้นเนี่ยการทำงานก็จะง่ายกว่างานศิลปะมันขับเคลื่อนนะฮะตลอดเวลาศิลปะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องรู้และเราต้องทำความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามตลอดเวลาเราจะรู้ว่าศิลปินใหม่ๆเนี่ยนะคิดแล้วก็พัฒนางานของตัวเองเนี่ยให้ล้ำหรือเปล่าศิลปะในอดีตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นในงานประกวดนะฮะศิลปกรรมรุ่นเยาว์ว่าศิลปินรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะฮะที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยเราจะเดินไปในทิศทางไหนนะฮะเราจะช่วยกันสร้างกลุ่มก้อนสร้างเขาเรียกว่าแรงสั่นสะเทือนของวงการศิลปะของเราเนี่ยด้วยวิธีคิดด้วยวิธีการนำเสนอเรื่องการทำงานศิลปะเนี่ยอย่างไรอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยก็คืออยากเห็นงานที่มันหลุดกรอบอยากเห็นงานที่มันเดินไปข้างหน้านะฮะไม่เป็นไรมันเจอคำถามเยอะๆตั้งคำถามเยอะๆได้ไม่มีปัญหาทำให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเพราะผมว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นตัววัดที่ทำให้เห็นว่าศิลปินหรือว่าอนาคตวงการศิลปะของเราเนี่ยมันจะเดินไปยังไงก็คือนะหลังเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าร่วมสมัยหรือว่าคำว่าอันที่มันต้องใหม่ในเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยเยอะมากแต่ผมว่าอันหนึ่งเนี่ยนะฮะสำหรับความสำคัญแล้วมันจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญกับการทำงานศิลปะก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆที่เราจะทำงานเราต้องมีนะฮะเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างงานเราไปมันจะปรากฏอยู่ในงานนะฮะซึ่งมันจะต่างกับเขาเรียกว่าอะไรความคิดแบบหลวงๆนะฮะซึ่งยังไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นแค่เอาตัวเองเข้าวัดซึ่งมันจะไปไม่ถึงไหนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคิดนะฮะในขณะที่สร้างในขณะที่ทำนะฮะในขณะที่คิดเนี่ย
มันจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้าเราสังเกตเราจะเก็บไว้กับตัวเราเองเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนได้ตลอดเวลานะฮะมันไม่ใช่ผลของการแข่งขันนะฮะแต่มันเป็นผลของการที่ทำให้เราไม่เข้าไปสู่สนามซึ่งผมว่าตรงนั้นสำคัญกว่าผลการแข่งขันผลการแข่งขันปีนึงก็มีได้5คน10คน11คนครับมันก็เท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้รางวัลก็คือต้องออกไปจากวงการนี้ไม่ใช่เลยนะฮะเป็นการตั้งคำถามให้เราไปรับคำตอบมันก็คือจุดนึงที่ทำให้เด็กนี่แก่งขึ้นถูกไหมแก่งขึ้นนะผมคิดว่าเวทีนี้มีไม่เยอะนะฮะเวทีสำหรับเยาวชนสำหรับรุ่นเยาว์มีไม่เยอะอายุของเราก็เหมือนกันมันมีข้อจำกัดทางด้านอายุเมื่อเราเลยข้อจำกัดแล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคือโอกาสที่ดีที่สุด